เอาละครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็อยู่กับกิจแบดบัดนะครับผมวันนี้เนี่ยก็มาลงแรงนะครับโดยผมใช้ ID ของเพื่อนนะครับผมที่อยู่แรงซิลเวอร์2นะครับเนื่องจากว่าวันนี้เนี่ยผมเข้าไปในเฟซแล้วแบบว่าเห็นคนบ่นนะครับว่าแรงซิลเวอร์แรงโกเนี่ยเล่นกันไม่เป็นเลยอะไรประมาณนี้แบบวายประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูอยากลองเล่นบ้างว่ะเดี๋ยววันนี้เนี่ยก็มาดูแล้วกันนะครับว่าแรงซิลเวอร์เป็นยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามนี่มีแวนมีเฟนิกซ์นะครับก็จะเห็นได้เลยครับว่ามีแคลรี่2ตัวนะครับผมแล้วก็อารัมเอา XQ มาเหรอเนี่ยฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่วนอิกนิกเราเอารองเท้าวิ่งเร็วมานะครับผมแล้วเซนิกฝั่งเราก็เอาพูนิชมานะครับไม่รู้ว่าเขาจะแย่งฟางกันหรือเปล่านะครับผมนะครับมาแล้วนะครับผมซึ่งก็บอกเลยว่ามันแน่นอนเกมนี้เดี๋ยวผมจะออกเป็นวาร์บูทก่อนนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูแล้วกันว่ามันจะเป็นยังไงเอาแล้วครับผมอย่างแรกเลยครับ AFK ไปแล้วครับผมเซนิดเราอ๋อยังมือถือช้าต้องใส่มือถือช้านะครับนี่ๆๆอารัมเอาอารัมไม่โลมเหรอเนี่ยเอาดิก็มาดิครับก็มาดิครับเดี๋ยวนะดูการออกของก่อนนะครับการออกของเนี่ยคือไม่มีโรมมิ่งนะสังเกตได้เลยว่าไม่มีโรมจริงนะครับผมแล้วก็ถ้าเพื่อนๆดูมินิแมปฝั่งผมนะครับอีเซนิตเอาแดงอีด้วงเอาบูครับผมโอ้มันเป็นแบบนี้นี่เองนะครับแรงซิลเวอร์โอ้อันนี้ไม่รู้มาก่อนเลยสุดว่ะสงสัยจะเป็นจริงตามที่เขาล่ำเลือนนะครับว่าเป็นแรงบาซิลนะโอเคมาครับเอาฟินิกเอาแดงครับผมฟินิกฟังมันเอาแดงอะไรที่จะสดเลยขนาดนั้นโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็ขอเลเวลไปก่อนนะครับการเล่นแบบว่าแปลกมากนะครับอารัมไม่มีการเซฟมังกรนะดูดิคือสมมติว่าเสกมังกรมาปุ๊บก็ใช้สกิลมังกรกระโดดพื้นมาเลยนะครับผมโอ้โหเป็นแบบนี้นี่เองเอาแล้วว่าด้านล่างแล้วครับนี่ไงยอนโดนเฟิร์สบัตไปครับทีมเราโอ้โหตายคู่เลยว่ะด้านบนด้านล่างของเรานะครับฟินิกเอาหรอฟินิกอุ้ยมังกรตีอุ้ยเกือบตายนะครับมังกรตีนี่ตีแรงนะครับเฮ้ยแล้วด้วงป่าเราไม่มาเลยเหรอวะผมเมื่อกี้มือลั่นเอ้าตายโอ้โหมาแล้ววะบอกเลยว่ามึนทั้งทีมเราทีมเขานะโอเคครับตอนนี้นี่ผมรีบเอาป้อมบนแล้วมาเรามาฆ่าในป้อมเลยเพื่อนอารัมมึงไปเดินอะไรอื่นมันก็ได้ไปเพื่อนโหนี่ไงมันไม่มีการเลี้ยงมังกรเลยนะครับนี่เอาดิอุ้ยมันจริงเราต้องยอมตายแล้วล่ะนะครับจังหวะนี้ต้องสู้แล้วล่ะโอ้โหเราตายว่ะเรามันติดระเบิดเราไว้โอ้โหเมื่อกี้2-1เต็มๆเลยนะคือแบบฮามากเลยอ่ะเอาแล้วครับเซนิดเราไปตายในป้อมครับผมโอ้โหพวกมึงบ้าไปแล้วโอ้โหไม่มีใครมาช่วยเราเลยนะครับเลนกลางไม่เดินเลยอ่ะเอาว่ะโอ้โหเราเอาแล้วตายหมดต้องสู้แล้วล่ะตอนนี้เราต้องสู้แล้วนะครับมันมาขนาดนี้แล้วกิดโอ้โหทริปเปิลคิวป่ะเนี่ยทริปเปิลคิวนะครับคือมันบวกกันแบบไม่มีการรอจังหวะอะไรเลยนะคือเห็นหน้ากันก็คือกูไล่มึงเลยนะครับก็แปลกดีนะโอเคครับตอนนี้เนี่ยผมก็พยายามที่จะรีบหาเงินให้เร็วที่สุดดูดิ5นาทีผมฆ่าไป7ตัวเพื่อนคือแบบเร็วมากอ่ะโอเคครับมาเราก็เอาป้อมดีกว่านะครับ
โอเคมาครับผมเราจะเอาป้อมล่างเทกับป้อมบนแล้วกันนะครับตอนนี้ผมได้พอเขมาแล้วต่อไปจะออกเป็นดาบพีแล้วกันเอาเอาเอาดิเอาดิเรียบร้อยมันเป็นแรงที่แบบว่าเล่นไม่เครียดเลยนะครับ6นาทีฆ่าไป8ตัวโอเคเรามาช่วยด้วงก่อนเอากระโดดสลับข้างนะครับผมโอ้โหไอ้ด้วงเอ้ยรอล้าช็อตเอาแล้ววะเฟนิกซ์อยู่ตรงนี้นี่หว่าเราเห็นแว๊บๆนะครับนี่ไงเฮ้ยทำไมตัวเรามันไปตีคีฟวะเมื่อกี้เพื่อนผมมันตั้งค่าอะไรไปวะเหมือนเมื่อกี้ตัวเรามันจะแบบวิ่งไปตีคีฟตัวนี้นะครับแต่ฟินิกอยู่ใกล้กว่าแล้วมันไม่ยอมตีให้นะครับโอ้โหเซ็งว่ะเอาละครับตอนนี้นี่โอ้โหไอเซ็งนี่มันสายแจกชัดๆเลยนี่ว่ะเซ็งนี่หรือว่าซานิสนี่แหละนะครับผมก็แล้วแต่คนเรียกนะครับเอาระหว่างดวงเราเข้าไปแล้วแตกหมดไปไหนครับผมไม่ให้ไปครับนี่ไม่ให้ไปด้วยครับผมนี่เรียบร้อยครับผมตอนนี้ผมฆ่าไป11ตัวนะครับโอ้โหหมดตี้เลยเอาแล้วไงโอเคเราก็ดันป้อมแล้วขอสักป้อมได้ไหมไม่รู้ว่าทันหรือเปล่านะครับไม่ทันด้วยนะครับผมตอนนี้7นาทีผมฆ่าไป11ตัวนะครับโอ้ยกดผิดเดี๋ยวเราไปแย่งบูเดี๋ยวมันออกเกมนะครับผมไม่ได้แรงนี้บราซิลนี่ไงแวนตายซะโอเคครับมาตอนนี้นี่ดวงเราจัดการแล้ววะไม่มีใครอยู่ในย่าเลยอ่ะมันมืดแบบมืดครับผมเราไม่เสี่ยงเอาฟินิกซ์มาเดินมาให้ข้าเฉยเลยฟินิกซ์ลูกรักผมรู้สึกว่าเซนนี่คนนี้ก็เล่นเป็นอยู่นะแบบว่าดูแบบดูจังหวะในการจิ้มอะไรประมาณนี้นะครับผมมาเอามังกรก่อนเอาวะมาแล้ววะมาวะอุ้ยโดนแย่งมังกรครับเพื่อนๆเราออกมาก่อนนะครับไม่ตายไม่แหวมโชคดีเกินโอเคมาตอนนี้นี่ผมจะวิ่งไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับดวงเรามันของขึ้นว่ะเรียบร้อยถือได้เลยว่าในแรงซิลเวอร์เนี่ยจากที่ผมเล่นเกมนี้มานะคือมันเป็นแรงที่แบบว่าเห็นหน้ากันแล้วก็บวกทันทีนะครับเห็นหน้ากันแล้วแบบดูเชื่อนิดหน่อยแล้วคือบวกเลยนะครับผมเนี่ยดูป้อมเปิ้งอะไรไม่สนนะครับคือกูจะฆ่าไปก่อนโอเคตอนนี้นี่เราก็ได้ป้อมกลางมาแล้วนะครับเดี๋ยวน่าจะจบเกมเร็วๆนี้แหละนะครับผมไม่ให้ยื้อแล้วมาครับมาดักตีนกันดูซิว่าจะมีเหยื่อมาหรือเปล่านะครับวิ่งตรงนี้นะครับผมมีไหมไม่มีนะครับนี่ฟินิกซ์อยู่ด้านบนนะเมื่อกี้เราเห็นแวบๆนะครับเจอไหมเจอฟินิกซ์ครับผมนี่ไงอยู่ด้านบนคือมันไม่ว้าวกลับว่ะฮามากครับไม่ว้าวกลับนะครับเพื่อนอุ้ยเกือบตายโอ้โหเวทแรงว่ะลิเซอร์เราดูดเลือดแล้วกันเอาแล้วครับเรียกมังกรออกมาแล้วนะครับผมสังเกตดีๆเนี่ยในแรงซิลเวอร์เนี่ยเขาก็จะแบบว่ายืนกันเป็นกลุ่มตลอดเลยนะยืนแยกบ้างแต่แบบว่าส่วนใหญ่จะเกาะกันเป็นกลุ่มตลอดเลยนะครับก็ยังดีนะที่ยังเกาะกันเป็นกลุ่มนะครับนี่เอเซนิตตายเข้าไปอีกแล้วคือเอเซนิตฝั่งเรานี่คือแบบเห็นหน้าก็คือเข้าเลยนะครับแม่งโคตรบ้าเลยอ่ะเอาวะป้าบเรียบร้อยครับผมดวงปะละเอาฟินิกกิ้งมาหาเราแตกครับผมโอเคมาตอนนี้นี่ผมก็ต้องตีไปเรื่อยๆนะครับแต่
เซฟิตมันจะล้วงเราตลอดเลยนะเอาดิเอาดิเอาดิไม่มีคลิปโอ้โหเราจะตายว่ะโอ้โหเกือบฆ่าได้นะครับเมื่อกี้แต่เราก็ฆ่าไม่ได้นะงั้นผมขอดูเลือดก่อนแล้วกันเอาละครับมาแล้วเดี๋ยวเราจะเอาป้อมล่างให้ได้นะครับผมนี่คือไม่มีใครมากันป้อมเลยใช่ไหมก็มาดิครับอุ้ยเมื่อกี้เราโดนแถบนะครับต้องทิกเกอร์มาก่อนงั้นตายได้นะครับเอาว่ะมาแล้วครับตอนนี้จะขึ้นบ้านแล้วครับผม3ทางแตกแต่ซิลเวอร์มันก็กันบ้านได้ดีมากเลยนะดูดิคือแบบก็ยังทำหน้าที่ได้แบบว่าดีนะครับแบบอย่างน้อยก็ยังกันบ้านกันอยู่นะครับนี่ไงเออดีนะมีเกิดใหม่นะครับเข้ามาไม่ได้เช็คไงเอาเรียบร้อยผมตายไปครับโอ้โหเอาว่ะตึงว่ะเฮ้ยตึงว่ะจริงๆตึงครับผมเกมนี้ตึงไอ้ซีนิดเรามันตายแล้ววะมันตายแล้วครับผมแล้วด้วงมันหายไปไหนวะด้วงมึงมาดิครับด้วงโอ้เจอแต่ละคนที่ปวดหัวใหม่เลยหนูออกมาก่อนขึ้นบ้านยากวะพูดตรงๆขึ้นบ้านยากจริงโอ้โหเอาละครับตอนนี้ด้วงเราโอ้โหดูด้วงไม่ตายโอ้โหเลเจนดารี่ว่ะเฮ้ยด้วงเรามันก็ได้อยู่นะครับโอ้โหเอาดิฆ่ามันนี่ครับย้อนต้องได้แล้วนะเออสวยครับอ้าวแล้วสรุปร้ายคนจบบ้านคือไอเซนิตเหรอเนี่ยเซนิตตายไป081นะครับผมคือเอาง่ายคือไม่ได้ฆ่ากันเลยเอ้าแล้วมึงจะไม่ออกมาทำป้าเลยครับเนี่ยโอ้ยปวดหัวมากเลยก็ถือว่าจบเกมแล้วกันนะครับผมเป็นเกมที่แบบว่าปวดหัวแล้วก็สนุกไปในตัวนะแล้วก็ได้เห็นความแปลกใหม่นะครับว่านี่แหละอ๋อแรงซิลเวอร์เขาเล่นกันแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าแรงซิลเวอร์เนี่ยเวลากันบ้านนี่ถือว่ากันได้ดีพอสมควรนะครับนี่ครับผมก็ทำเดเมจไป 37% นะครับฆ่าไปกี่ตัวเมื่อกี้ฆ่าไป16 ตัวเปล่าวะ16 ตัวนะครับผมเนี่ยก็เป็นการเล่นกับแรงซิลเวอร์นะครับผมยังไงเนี่ยใครที่ชอบหรือว่าใครที่แบบว่ามีคอมเมนต์ว่าแบบเออแรงซิลเวอร์แรงโกมันเล่นแบบนี้แหละอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์บอกได้นะครับใครมีประสบการณ์ในการเล่นนะครับยังไงเนี่ยก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบาย